พร้อมกันสามยกประกาศให้ทราบทุกท่านก็ถือว่ากราบพระคุณกราบอนุโมทนาและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยที่ได้มาร่วมงานพระราชทานเพลิงสรีระสังขารขององค์หลวงปู่ซึ่งองค์หลวงปู่ของพวกเรานั้นท่านได้มีเมตตาได้มีความเมตตากรุณาที่เกิดขึ้นในวันนี้องค์หลวงปู่ของพวกเราเป็นผู้มีคุณประการหรือว่าเป็นผู้มีความเมตตาแก่คณะศิษยานุศิษย์ด้วยดีเสมอมาองค์หลวงปู่ของพวกเรานั้นพวกท่านที่ได้มากราบในขณะที่องค์ท่านยังมีชีวิตอยู่ย่อมเห็นจริยวัตรขององค์ท่านที่ได้ต้อนรับขับสู่ทุกท่านที่มาร่วมงานของหลวงปู่
ก็อาญาโยมที่มาแล้วหาจับจองที่นั่งนะคุณโยมนะเก้าอี้บางสอบขอให้จับจองนะคุณโยมนะบางสถานที่อาจจะไม่เพียงพอด้วยไอ้บางสถานสิริธรรมระหลวงปู่คุณเขาพร้อมด้วยญาติธรรมวัดป่าบ้านโพนทองอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมถวายกุศลปัจจัย12,080 บาทสาธุข้าวกระต้มแซ่บและขออนุโมทนาบุญร้อยตำรวจเอกหวังแม่สำรองปทุมแบนบ้านโศกใหญ่อีก 2,000 บาทขออนุโมทนาบุญด้วยทุกท่านทั้งพ่อแม่ครูบาอาจารย์และพระเถรานุเถระคณะศรัทธาญาติโยมที่ได้ร่วมบริจาคมาในงานถวายเธอสรีระสังขารพระราชทานเพลิงโอ้หลวงปู่นงปัทโนซึ่งขณะนี้ก็เห็นศรัทธาญาติโยมทุกท่านได้ทยอยมาที่กองอำนวยการเพื่อที่จะเช่าบูชาผ้าไตรขออนุโมทนากับคุณกันนิกาโชคสวัสดิ์ร่วมทำบุญ200บาทนางสมสมัยธรรมกุลอีก100บาทขออนุโมทนาก็ศรัทธาญาติโยมที่ได้มาถึงบริเวณวัดอุดมคงคาคีรีเขตแล้วก็เอ่ยนะคุณโยมนะเจริญพรเชิญทุกท่านได้มาวางผ้าไตรวางไม้จันทร์เพื่อที่ถวายเพลินแด่องค์หลวงปู่ของพวกเราซึ่งขณะนี้เราได้เห็นศรัทธาสาธุชนได้หลั่งไหลมาไม่ขาดพร้อมกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับทุกรูปที่เดินทางมาก็สั่งให้ลงทะเบียนที่กองทะเบียนฝ่ายเจ้าหน้าที่ทะเบียนที่วัดแห่งใหม่ซึ่งห่างจากวัดอุดมคงคาคีรีเขตไปทางที่ตะวันออกประมาณ4กิโลเมตรได้สร้างศาลา1หลังกว้าง8เมตรยาว15เมตรและสร้างฝายกั้นน้ำคอนกรีตกว้าง 1.50 เมตรยาว25เมตรสูง3เมตรเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้และดื่มและในปีต่อมาคือ2505-2506ระยะทางแยกจากทางหลวงสายอำเภอมัญจาคีรีแก่งไปถึงวัดอุดมคงคาคีรีเขตเป็นทางเล็กๆแคบๆเดียวการคมนาคมไม่สะดวกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูฝนลำบากมากหลวงปู่ผานจิตตคุโตจึงได้ร่วมประชุมกับชาวบ้านทุกหมู่บ้านที่ทางผ่านที่ประชุมได้มีมติให้ตัดเส้นทางสายใหม่ให้ตรงและกว้างยาวประมาณ12กิโลเมตรในที่สุดทางสายใหม่ก็สำเร็จโดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนทุกหมู่บ้านที่ทางผ่านมีรถยนต์รับส่งผู้โดยสารรับส่งผลผลิตทางการเกษตรแต่รถยนต์ก็วิ่งไม่สะดวกนะเพราะทางสายใหม่ไม่มีถนนโดยต่อมาในปีพ.ศ. 2507วัดทางวัดก็ได้รับความร่วมมือจากกองหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่จังหวัดอุดรธานีโดยการนำของพันเอกเฉลิมคำรบวงมีความเลือกใสในบารมีขององค์หลวงปู่ผานจิตตคุโตจึงได้นำหน่วยงานของอบต.มาพัฒนาทางสายนี้ร่วมกับทางวัดและประชาชนที่ทางผ่านหมู่บ้านทุกหมู่บ้านทำเป็นถนนใหม่กว้าง5เมตรยาว12กิโลเมตรเป็นถนนลงหินลูกลังซึ่งค่าก่อสร้างประมาณ 500,000 บาทและในปี2512หลวงปู่ผานจิตตคุโตพระการวัดอุดมคงคาคีรีเขตและชาวบ้านทั้ง3หมู่บ้านซึ่งเป็น
บ้านที่พระภิกษุสามเณรปัญญุณบาทได้ร่วมแรงร่วมใจสร้างอุโบสถขึ้นอีกเป็นอย่างเป็นที่ขอจีขนาดที่ขอที่ตาคู่ว่าโลกโคมาหลังตาเมืองกระดีกว้าง7.5 เมตรยาว21.42 เมตรที่ยากต่อสร้างประมาณ30,000 บาทเศษภายในบริเวณใต้ต้นตีนที่หาคนพระประธานองค์ใหญ่ขนาด5 ฝ่าว่า7 ศอกสูง8 ศอกองค์พระประธานสร้างด้วยปูนซีเมนต์ใช้เป็นที่ลงอุโบสถของพระภิกษุในวันธรรมสวนะและอุปสมบทพระในปีเดียวกันนั่นเองพระครูโอภาสสมณกิจเจ้าวาดวัดป่าธรรมวิเวกอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นใจที่จะบำรุงและปฏิสังขรณ์วัดจึงขอความเมตตาหลวงปู่ฐานที่ตาตุโตช่วยสร้างอุโบสถ1 หลังและกุฏิอีก1 หลังให้แก่วัดป่าธรรมวิเวกซึ่งค่าก่อสร้างทั้งสิ้น500,000 บาทโดยได้รับทุนสมทบจากการบูชาหลวงปู่แรกจำนวน5,000 เหรียญซึ่งทางเกศเดินทางรถโบสถ์ท่านถวายและในที่นี้เช่นเดียวกันหลวงปู่ฐานตาตุโตก็ได้สร้างเป็น5 องค์เทียนท่านได้เป็นผู้บำเพ็ญและทำงานโดยที่บ้านและคนบ้านเขาไว้เป็นเป็นบางหรือไม่ขนาดใหญ่เท่าไหร่ทางการทั้งหลายที่ต่อด้วยตาตุโตรายงานที่มีกระถางเลยนี่ก็คือประวัติอุดมสงครามที่ซึ่งท่านชาวบ้านแถบนี้ก็ทราบดีและก็ได้รับทราบมาโดยตลอดโดนไม่กลัวกลัวไม่โดนเพราะฉะนั้นถือว่าวันนี้พวกเราได้ขึ้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์คือพระครูมือสมณวัฒน์ยอดได้ครับผมครับผมท่านได้รัฐบาลจากพวกเราไปที่นักการศึกษาจังหวัดกาแฟสดครับกาแฟสดขอนแก่นครับไปพระราชทานซึ่งเป็นกิจการทางประกอบพิธีพระราชทานเป็นอาจารย์ไปนี่เป็นการจัดแถวรับของแจกกันระวังมิจฉาชีพระวังกระเป๋าดีๆนะครับจะโดนเก็บกระเป๋าด้วยครับวันนี้เราได้มาถามเรื่องต่างๆของคุณครูคุณครูน้องสาวที่เป็นคณะสงฆ์วัดพนมคงคากิริเกตซึ่งมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระพระเถรานุเถระได้ร่วมด้วยช่วยงานจัดงานจนกระทั่งถึงบัดนี้เราได้เห็นบุญบารมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็ถือว่าทุกท่านนั้นได้มาส่งพระกันขององค์เป็นวาระสุดท้ายจริงๆซึ่งหลังจากนี้ไปในวันพรุ่งนี้ก็จะได้เป็นลำดับไปซึ่งตามหมายกำหนดการนั้น
ในช่วงเวลาประมาณ18:00 น.ก็จะมีพิธีสามหาบในการเก็บอัฐิธาตุนะพระสงฆ์10 รูปเจริญพุทธมนต์ฉลองอัฐิและก็ถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเป็นเสร็จซึ่งในวันอาทิตย์ที่19 กุมภาพันธ์คือวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นในวันนี้ก็เป็นวันถือว่าเป็นวันที่พวกเราได้มาร่วมประชุมกันโดยเฉพาะคณะสัทธาญาโยพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากวัดต่างๆที่ได้กราบนิมนต์ที่ได้ให้กราบนิมนต์ท่านก็มาร่วมงานก็กราบขอบพระคุณด้วยความเคารพนะครับพร้อมกันนั้นก็กระชายญาติโยมทุกท่านที่ท่านได้ทำงานมาก็ให้ที
รอบกันเลยขนาดนี้นี่ก็ของแกรมนะแกรมลูกเบอร์ของมีราคาความได้ดีพลังพลังทางวิสัยพูดใช้กับทางวิสัยทุกคนแต่เสียงเสียงไม่ได้เดี๋ยวเบิ้งแล้วกันดีเลยรอบนี้จากกันไงรออีแม่เอาอีแม่ก็ดีอยู่มันกันเมื่อยกเลยก็คนนี้ตายแล้วมาทีแต่เมื่อยกก็ได้เขาอีกคนนึงแต่คนที่คุ้มกันเราแทบแทบไอ้ถึงมอเลยนะแทบมีที่หลานก็แข็งแล้วเมื่อไรจะตายดีเด้อสมบัติเยอะไงวันนี้รับมาได้ไงThank you.
เรื่องหามบอกคนย่างเสียนัดคนย่างแย่ย่างมันนี่แย่ย่างมันนี บุญบูชาพระคุณท่านในวาระสุดท้ายดังนี้พระราชวัชิระธรรมาจารย์วิหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมเจ้าวาดวัดป่าวัดตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีพร้อมคณะศิษย์วัดป่าวัดตาดร่วมเป็นเจ้าภาพจัดทำงานในการพระราชทานเพลิงจะได้รับสังขารหลวงปู่ดงบางคุโนหลวงพ่อสมเกียรติชิตโรวัดป่าถ้ำพระเทพนิมิตอำเภอกุจับจังหวัดอุดรธานีพร้อมคณะศิษย์รับเป็นเจ้าภาพประดับดอกไม้ที่เมรุในการพระราชทานเพลิงที่ประชุมสงฆ์นำโดยพระเดชพระคุณพระเทพพุทธิมุนีสันชุติทโรเจ้าคณะประดับความเกียรติของพระเทพกวีเสด็จพระองค์พระผู้ใหญ่ใหญ่กรุงเทพไม่หลังพระราชาของเราท่านคุณลูกคุณทันท่าเปิดโตว่าขอสั่งมอบของท่านผู้สืบทอดท่านผู้สืบทอดท่านผู้สืบทอดวัดป่านนท์ชนะท่านผู้สืบทอดคนขับที่ทางก่อนประเสริฐผู้โตและท่านผู้สืบทอดวัดป่านนท์ชนะการประชุมจัดงานร่วมกันทางพิธีพระราชทานหลวงจะได้คำถามว่าได้แสดงเจตนาลงก่อนรับสังขารว่าเมื่อท่านรับสังขารไปแล้วให้พระราชภาวนาวัชรคุณอีพันธะมุตโตมีอำนาจตัดสินใจแทนทุกกรณีท่านได้แจ้งในที่ประชุมว่าอยากให้จบเร็วเพราะต่างคนต่างมีภาระจะได้ไม่ลำบากผู้อยู่และผู้ไปที่ประชุมจึงมีมติว่าให้กำหนดพระราชทานเพลิงในวันเสาร์ที่18กุมภาพันธ์2566ส่วนเมรุชั่วคราวนั้นให้ตั้งที่ลานหน้าพระเจดีย์ชัยมงคลและให้พระครูสถิตสมณคุณสมานถาวโรเจ้าคณะอำเภอมัญจาคีรีธรรมยุทธเป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดอุดมคงคาคีรีเขตนี่ก็ถือว่าในประชุมสุดท้ายขององค์หลวงปู่ดงปัปปุโนและการมรณภาพลาสังขารขององค์หลวงปู่ซึ่งก็ได้จารึกไว้ในหนังสืออนุสรณ์ปัปปุโน
ปัพพุนานุสรณ์ซึ่งในวันนี้ทุกท่านก็จะได้รับแจกไปบ้างนะคุณโยมนะเพราะว่าหนังสือบางเล่มนั้นถ้ามาไม่เยอะวันนี้ได้รับทราบจากคณะศิษยานุศิษย์เพราะฉะนั้นก็มีหนังสือเป็นอนุสรณ์สถานอนุสรณ์ในงานก็เราได้เห็นถึงประวัติของพระแม่ครูบาอาจารย์ซึ่งหลวงปู่ก็ได้ร่วมเพราะฉะนั้นในวันนี้เราได้เห็นพระแม่ครูบาอาจารย์เราได้เห็นคณะสภาญาติโยมนั้นได้นำจตุปัจจัยมาร่วมก็น่าอนุโมทนากับพระคุณหลวงพ่อณรงค์ที่พักสงฆ์เทวานิมิตพร้อมญาติโยมบ้านโนนสงเกลืออำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพู 2,000 บาทคุณหมอพยาบาลพิเศษตึกเคมีบำบัดโรงพยาบาลขอนแก่นอีก500บาทแล้วก็พระเดชพระคุณพระเทพพุทธิมุนีเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นธรรมยุทธ์ลูกพระดึงในงานพระภูนิมิตสมณวัดหนองบัวลำพูกับคุณโนพร้อมคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่นสอบเป็น 5,000 บาท 25,000 บาทสาธุคณะทางจังหวัดกาแฟสดครับกาแฟสดขอนแก่นกาแฟสดครับฝ่ายพระราชทานพิธีกิจการทานประกอบพิธีพระราชทานเป็นอาจารย์ไปนี่เป็นกาแฟการไปนั่งเข้าแถวรับของแจกกันระวังมิจฉาชีพระวังกระเป๋าดีๆนะครับจะโดนเก็บกระเป๋าเนี่ยครับไปนั่งกันและก็ถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเป็นเสร็จซึ่งในวันอาทิตย์ที่19กุมภาพันธ์คือวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นในวันนี้ก็เป็นวันถือว่าเป็นวันที่พวกเราได้มาร่วมประชุมกันโดยเฉพาะคณะสัทธาญาติโยมพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากวัดต่างๆที่ได้กราบนิมนต์ที่ได้ท่านก็มาที่ประมาณก็จะขอบพระคุณด้วยความเคารพนะครับพร้อมกันนั้นก็กระชายญาติโยมทุกท่าน
ที่ท่านได้ทำงานมาก็ให้พี Yeah.
จานอันตะเกียงเตี้ยอันประเดี๋ยวเดียวเบิ้งแล้วกันดีแล้วเพราะหนีจากกันไงเพราะอีแม่เอาอีแม่ก็ถึงอยู่มันกันเมื่อยกเลยก็คงจะตายแล้วเวลาที่แต่เมื่อเช้าก็เลยเขาฟังกันคุ้มคุ้มเราแค่พอแค่ไม่ใช่หลานแค่แล้วเมื่อไรจะตายดีเด้อสมบัติเยอะไงน้ำเปล่าลูกน้ำเปล่า
แล้วถามบอกคนย่างเสียนัดคนย่างย่างมันเห็นได้ย่างมันเห็นร่วมทำบุญบูชาพระคุณท่านในวาระสุดท้ายดังนี้พระราชวชิรธรรมาจารย์วิหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมเจ้าวาดวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีพร้อมคณะศิษย์วัดป่าบ้านตาดร่วมเป็นเจ้าภาพจะทำในรูปแบบการพระราชทานโคมจะได้รับสังขารหลวงปู่ดงบากุโนหลวงพ่อสมเกียรติชิตโรวัดป่าถ้ำพระเทพนิมิตอำเภอกุจจับจังหวัดอุดรธานีพร้อมคณะศิษย์รับเป็นเจ้าภาพประดับดอกไม้ที่เมรุในการพระราชทานเพลิงที่ประชุมสงฆ์นำโดยพระเดชพระคุณพระเทพพุทธิมุนีสันชุตินทโรเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นพระเทพจะมีเสด็จพระองค์พระผู้ใหญ่ใหญ่ทั้งเทพพระราชาวามนาพระเจ้าคุณลูกคุณทันท่าประตูวัดขอบสังห้องของเราพระผู้สถิตห้องเขาไปที่ไหนขาประตูวัดป่าโดนชนะพระผู้สถิตมีความฝันที่อ่อนประเสริฐที่สุดโตและพระราชินีวัดแม่ไทยสีมาอยู่วัดหลวงปู่ขาที่สุดได้ประชุมจัดงานร่วมกันทางพิธีพระราชทานาหลวงแต่ย่าสังขารว่าได้แสดงเจตนาลงก่อนรับสังขารว่าเมื่อท่านรับสังขารไปแล้วให้พระราชภาวนาวัชรคุณสี่พันธะมุตโตมีอำนาจตัดสินใจแทนทุกกรณีท่านได้แจ้งในที่ประชุมว่าอยากให้จบเร็วเพราะต่างคนต่างมีภาระจะได้ไม่ลำบากผู้อยู่และผู้ไปที่ประชุมจึงมีมติว่าให้กำหนดพระราชทานเพลิงในวันเสาร์ที่18กุมภาพันธ์2566ส่วนเมรุชั่วคราวนั้นให้ตั้งที่ลานหน้าพระเจดีย์ชัยมงคลและให้พระครูสถิตสมณคุณสมานถาวโรเจ้าคณะอำเภอมัญจาคีรีธรรมยุทธเป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดอุดมคงคาคีรีเขตนี่ก็ถือว่าในประชุมสุดท้ายขององค์หลวงปู่ดงปัปปุโนและการมรณภาพลาสังขารขององค์หลวงปู่ซึ่งก็ได้จารึกไว้ในหนังสืออนุสรณ์ปัปปุโน
ปัตตุนานุสรณ์ซึ่งในวันนี้ทุกท่านก็จะได้รับแจกไปบ้างนะคุณโยมนะเพราะว่าหนังสือบางเล่มนั้นถ้ามาไม่เยอะวันนี้ได้รับทราบจากคณะศิษยานุศิษย์เพราะฉะนั้นก็มีหนังสือเป็นอนุสรณ์สถานอนุสรณ์ในงานก็เราได้เห็นถึงประวัติของพระแม่ครูบาอาจารย์ซึ่งหลวงปู่ก็ได้ร่วมเพราะฉะนั้นในวันนี้เราได้เห็นพระแม่ครูบาอาจารย์เราได้เห็นคณะสภาญาติโยมนั้นได้นำจตุปัจจัยมาร่วมก็น่าอนุโมทนากราบขอบพระคุณหลวงพ่อและโรงที่พักสงฆ์เทวานิมิตพร้อมญาติโยมบ้านโมนสงเกลืออำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู2,000บาทคุณหมอพยาบาลพิเศษตึกเคมีบำบัดโรงพยาบาลขอนแก่นอีก500บาทและ